ก่อนอื่นฮะมาขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะฮะสำหรับบัณฑิตใหม่นะฮะคุณเวียสกุลวัฒน์นะครับเพิ่งจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะฮะของสถาบันกันตนาไปหมาดๆนะครับอ่ะแต่ก็เข้าประเด็นก่อนเลยดีกว่านะครับที่สำหรับใครที่กำลังหวั่นไหวว่าคุณเวียเองเนี่ยจะย้ายค่ายย้ายช่องไหมเขาหนักๆแน่นพอนะเขาบอกไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมดีๆแถมเซ็นสัญญาแล้วเรียบร้อยกี่ปีไงต้องไปถามพี่เวียนะคะต้องไปถามกันนะครับแต่เขารู้สึกว่าจะมาเบื้องหลังเยอะเหมือนกันนะพี่เวียหรอเอ้ยพี่เวียอย่าเพิ่งอยู่เบื้องหน้าก่อนอยู่เบื้องหน้าก่อนต่อสัญญาไปแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยให้พี่เวียว่างแน่ ใช้ให้คุ้ม ปีนี้มีละครกี่เรื่องครับพี่เวียหมดปีนี้เดี๋ยวจะมีวันช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีมรสุมสว่างซึ่งจะออนแอร์นะครับแล้วก็ปีหน้าก็มีอีก2เรื่องนะครับก็คงมีเพชรตัดเพชรแล้วก็มีอีกเรื่องนึงซึ่งยังไม่ได้แบบสรุปแน่ชัดว่าแบบคือเล่นเรื่องอะไรเล่นกับใครค่ายไหนแล้วก็มีไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนก็จะมีละครที่เสนอมาแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบเป็นแผนไว้แล้วว่าต้องเล่นเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยภายในระยะเวลาที่เรามีสัญญาอยู่พี่เบียร์ก็มีละครเยอะ3ปีนี่เต็มทุกปีแล้วใช่ไหมคะเต็มเอียดครับคือก็ดีครับเราก็ได้รู้ล่วงหน้าคร่าวๆก่อนว่าเราต้องเล่นละครเรื่องอะไรเราก็จะสามารถจะแบบเตรียมพร้อมในการที่จะแบบลงละครเรื่องนั้นๆได้เรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของผมเรื่องของหุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยศึกษาเป็นการบ้านจะได้แบบเริ่มเล่นละครได้แบบผมว่าก็ดีขึ้นเนาะพี่เบียร์กลัวแบบที่เรารับละครเยอะๆเราก็มันออนต่อๆๆคนจะแบบเบื่อผมพี่เบียร์ไม่มีทางแน่นอนครับนี่ก็หายไปนานแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็คือไม่จำเป็นว่าตอนนี้ละครเสร็จเราต้องออนแอร์เลยถูกไหมเพราะว่าสต็อกก็มีแล้วนั้นเนี่ยก็คงมีการวางแผนว่าควรจะมีละครเรื่องไหนหรือว่าพระเอกนางเอกคนไหนเล่นแล้วก็ลงในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยครับนะฮะไม่ไปไหนชัดเจนนะพี่วีย้ายเลยอยู่นี่แหละดีแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วก็เพราะเขาขาดแคลนอยู่นะขาดแคลนพระเอกอ่ะอ่ะไปที่